่วงประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ขนหัวลุกวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเรื่องที่ได้ฟังมาเนี่ยฟังแล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วตกใจมากนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณน้ำผึ้งนะฮะณัฐลิกาครับคุณน้ำผึ้งนี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีแต่ว่าฟังแล้วตกขนลุกอ่ะคือน้าคุณน้ำผึ้งเนี่ยเสียชีวิตแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นหลานนี่ฟังแค่นี้นะยังไม่รู้เรื่องราวเลยนะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่แบบเป็นเรื่องแปลกๆในวิธีการคิดของเขาเนี่ยนะเดี๋ยวให้เธอเล่าเองดีกว่าแต่บอกเลยว่าคุณผู้ชมดูเลยนะครับไม่ปกติครับเจอคุณน้ำผึ้งเลยครับน่าสนใจว่ะสวัสดีครับคุณน้ำผึ้งมีใครบอกว่าอะไรมีสวัสดีครับคุณน้ำเน่าใช่ไหมเนี่ยเรื่องผมเนี่ยมีคนพูดบิ้วแล้วแบบปกติก็บอกไม่ปกติทั้งบิ้วเลยเดี๋ยวให้เล่าเองดีกว่าบอกฟังเรื่องแล้วแบบอันนั้นที่ฟังที่ไหนครับพี่ได้ค่ะนี่อยากล้อมด้วยผู้ชายโอ้โหนั่งบนโต๊ะเลยครับเชิญนะคุณน้ำผึ้งเชิญครับผมครับไม่แล้วบิ้วหนักมากมีบอกไม่ปกติเลยเฮ้ยเรื่องไม่ปกติเลยตกใจอ่ะเอาจริงมันก็ไม่ปกตินะปกติมันไม่ปกติมันไม่ปกติเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจิตใจมันไม่ปกติจริงป่ะใช่แต่ตอนนี้มันเล่าได้เพราะว่าจิตใจปกติแล้วเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องที่ไม่ปกติก่อนเลยป่ะไอ้เก็บไว้ก่อนเมื่อก่อนจะเข้าเรื่องถามความเชื่อก่อนมั้ยได้ๆเอาเลยความเชื่อของน้ำผึ้งก่อนว่าน้ำผึ้งมีความเชื่อน้อยมากขนาดไหนกับโลกของวิญญาณไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยหรอตอนเด็กๆไม่เชื่อเลยตอนนี้เริ่มเชื่อแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันอาจจะมีพลังงานหรืออะไรแปลกๆที่เราไม่รู้จักแล้วมันเกิดขึ้นนี่ดีกว่ากับชาติมาเกิดดีกว่าเล่าเลยฟังมากเลยอ่ะคิดมากเลยมันเป็นแบบคล้ายๆกับ reincarnation นะคะเหมือนเขาจำชาติของเขาได้อะคือตอนนั้นน้ำผึ้งอายุ14คือน้าสาวคนนี้เป็นน้าน้อยนะคะน้าน้อยคุณรำไพเร่งสมบูรณ์เป็นนักบินหญิงคนแรกของเมืองไทยเสร็จแล้วคราวนี้อยู่ดีตอนน้ำเงยอายุ14น้ำอยู่เมืองนอกแล้วมีโทรศัพท์มาน้าน้อยโดนรถชนเสียชีวิตเราก็เลยแบบอ้าวเอายังไงงั้นไม่เอาละบินกลับมาเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากที่แบบเรากลับมาแล้วเราอยู่งานศพเราอะไรมันเหมือนกับใจเราสลายอะเหมือนแม่ตายอะค่ะเหมือนทำใจไม่ได้แล้วยิ่งตัวน้ำพึ่งเองด้วยเป็นแบบคนเซนซิทีฟอะค่ะเป็นดาราเป็นแบบนักแสดงเนาะเราก็จะแบบเยอะลมเยอะอินอะร้องไห้ไม่เลิกเลยอะ10ปีต่อมาพี่สาวน้ำท้องพี่สาวคนนี้ก็สนิทกันน้าน้อยเขาก็แบบเห็นน้าน้อยมาเดินรอบเตียงตอนเขาท้องเขาก็ฝันบอกว่าน้าน้อยให้นาฬิกาเขาน้ำมึงก็มันก็แค่ความฝันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรมากแต่พอน้องน้ำชาทริชาเนี่ยค่ะอายุได้ประมาณ5ขวบหรือประมาณที่เพิ่งเริ่มพูดได้เขาขับพ่อเขาขับผ่านบริษัทของน้าน้อยแล้วน้องทริชาน้องน้ำชาก็ชี้ไปที่บริษัทตัวเองแล้วก็บอกว่านี่ของน้อยนี่ของน้อยคนในรถก็แบบงงตกใจเขาก็เลยเช็คอีกทีนึงพี่เลี้ยงอยู่ข้างก็แบบแล้วน้อยอยู่ไหนเขาก็บอกว่าน้อยอยู่นี่เขาชี้ตัวเขาเองอะค่ะแล้วคนในรถก็คอนเฟิร์มกันใหญ่ถามกันใหญ่เลยนะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าน้อยอยู่ไหนนะมันน้อยอยู่นี่คือเขาก็ชี้เหมือนเขาจำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอโตขึ้นมาอีกเริ่มเป็นสาวเขาก็จะเขาเป็นเด็กแบบ ISB อะค่ะเด็กนานาชาตินะเขาก็ควรจะใส่ชุดแบบว่าอเมริกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขากลับชอบชุดโบฮีเมียนแล้วก็โบฮีเมียนแบบซึ่งน้าน้อยเนี่ยเป็นคนใส่ชุดโบฮีเมียนตลอดครับเชื่อไหมถามตอนแรกไม่เชื่อเชื่อบอกว่าน้าตัวเองกลับชาติมาเกิดเป็นหลานตัวเองอะเชื่อปะตอนแรกฟังดูก็แปลกๆเพราะว่าเราเป็นคนแอนตี้เรื่องแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมเหลือเชื่อมากนะเราก็แบบโอ้ยขำๆมากแบบเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเลี้ยงหลานไปเรื่อยๆแล้วอะค่ะคือน้าน้อยเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในตระกูลเลยแล้วน้องน้ำชาเนี่ยก็สอบได้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นที่2หรือที่3ของโลกเนี่ยในระบบ ISB มันต้องใช่อ่ะแล้วพอยิ่งโตขึ้นไปอีกนะน้าน้อยชอบฟังเพลงน้าน้อยเขาเป็นคนโรแมนติกฟังเพลงมืดๆอะไรเงี้ยรุ่นแบบว่า Rock Around the Clock อะไรอย่างเงี้ย Rock and Roll หรืออะไรคลาสสิกใช่ค่ะแล้วก็
น้ำพึ่งวันนึงน้ำพึ่งนั่งในรถแล้วน้ำพึ่งเปิดเพลงเปิดเพลงเก่าฟังไปเรื่อยๆนั่นๆสักพักหนึ่งน้องน้ำชาร้องเพลงออกมาร้องพร้อมกับเสียงเพลงนั่นน่ะร้องไปด้วยกันแล้วก็ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่เพลงเดียวค่ะมันก็มีอีก 2-3 เพลงที่เขาร้องได้คือร้องได้หมดเลยคือไม่ได้ร้องได้ทั้งเนื้อนะคะแต่ว่าคลอไปกับเพลงแล้วรู้ศัพท์กับเพลงคือเป็นคำเราก็แบบชาฟังจากไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันป้าก็ไม่เคยให้ฟังนะเพิ่งก็ไม่เคยเปิดไม่ชาฟังจากไหนจำจากไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ชารู้ว่าชาคือแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันเหมือนผีหลอกอ่ะก็เลยทำให้เชื่อว่าแบบเหมือนกับเขาส่งสัญญาณว่าเขากลับมาใช่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้น้ำพึ่งหยุดร้องไห้ได้อะค่ะคือถ้าคนอื่นคิดยังไงน้ำพึ่งไม่รู้แต่ในหัวใจน้ำพึ่งอะทุกครั้งที่น้ำพึ่งอยู่กับน้องน้ำชาเนี่ยน้ำพึ่งจะรู้ว่ามันคือโซลอันเดียวกันคือจิตวิญญาณอันเดียวกันความเป็นระเบียบเนียบของน้อยนะคือมันอยู่ในน้องน้ำชาเลยเขาอายุ14นะแต่เขาวางแผนให้น้ำพึ่งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวน้ำพึ่งจะต้องมาอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็นี่แล้วก็คือแบบจัดแจงแบบโอเคค่ะน้อยค่ะนะอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่ากลับมาพอโตขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอโตขึ้นมาเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เจออะไรประหลาดๆกับชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะพอมาถึงตอนเนี้ยก็ยังมีอะไรแปลกๆอีกคือล่าสุดนะอีกคนนึงเป็นน้องชายของน้อยโกสิบครับก็10ก็เป็นคนที่เลี้ยงน้ำพึ่งมาด้วยก็เปรียบเสมือนพ่อล่ะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อช่วงหน้าครับพอโตขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอโตขึ้นมาเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อะไรประหลาดกับชีวิตตัวเองอีกเนี่ยค่ะพอมาถึงตอนเนี้ยก็ยังมีอะไรแปลกๆอีกคือล่าสุดนะอีกคนนึงเป็นน้องชายของน้อยก็10ครับก็10ก็เป็นคนที่เลี้ยงน้ำพึ่งมาด้วยก็เปรียบเสมือนพ่อล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลี้ยงก็10เหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็10ก็เลยบอกว่าเขาก็ให้ความรักกับเราเหมือนลูกแล้วก็10ก็เป็นมะเร็งที่กล่องเสียงที่คอแล้วคุณน้าก็เสียชีวิตใน1ปีต่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำพึ่งก็แบบมันเหมือนกับตายอีกแล้วอีกแล้วแล้วมันเหมือนคราวน้อยเลยอ่ะเวลาที่คนที่เรารักมากๆเสียชีวิตมันเหมือนแบบใจมันไปแล้วมันก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วงานศพก็10ก็นั่งร้องไห้คือแบบไอ้ที่เราคิดว่าเรามั่นใจเจ๋งๆแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่แข็งเลยค่ะมันแบบละลายไปด้วยเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็10นะมึงจะทำยังไงได้นะกับการตายที่ดีที่สุดของก็10โอเคถ้าน้อยมาได้ก็10ก็ต้องมาได้นะเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาแต่มันเป็นความคิดแปลกๆแหละที่มันเกิดขึ้นมาตอนที่แบบเราอยากจะยึดเหนี่ยวอะไรไว้แล้วมันยึดไม่ได้อะก็เลยคิดว่ากินกระดูกจริงเหรอกระดูกอะไรอ่ะกระดูกก็10จริงป่ะกินจริงป่ะที่เผาเสร็จแล้วเนี่ยเผาเสร็จแล้วนะเผาได้เลยนะเผาแล้วก็เป็นอัฐิเงี้ยเหรอในเตาในเมนเนี่ยนะแล้วคุณหยิบขึ้นมากินเหรอก็คิดว่าโอเคเอาล่ะก็10เดี๋ยววันนึงนะก็10มาเกิดเป็นลูกน้ำพึ่งละกันเหมือนที่น้อยมาเกิดเป็นลูกพี่บีแล้วก็เลยคิดว่าโอเคอย่างนั้นหลังเผาเรามีเจอกันพอกระดูกมาอยู่ในขวดแก้วอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมึงก็เอามือล้วงไปเสร็จก็ล้วงหาชิ้นเล็กๆหน่อยมันก็ยังเป็นชิ้นอยู่ใช่ไหมเราก็มันเป็นชิ้นทำไงดีกินไม่ได้มันแข็งก็เลยป่นบี้แล้วจินตนาการว่ามันจะนวลๆไงเป็นผงบี้เท่าไหร่มันก็เป็นก้อนๆต้องเป็นสักๆก็โอเคไม่เป็นไรสากก็กินอะไรเงี้ยก็เลยเอาเข้าปากจำนวนหนึ่งด้วยนะไม่ใช่น้อยนะแล้วกินไปเลยอมก่อนป่ะเดี๋ยวกินเข้าไปเนี่ยมันกินไม่ได้ค่ะคุณกฤตเพราะมันเค็มมันเค็มมากกระดูกคนเค็มมากมีคนเห็นตอนคุณกินไหมเฮ้ยจะกินกระดูกตอนก่อนกินยังไม่มีเห็นแต่ตอนระหว่างกินน่ะเขาเริ่มหันมาพึ่งทำไรอ่ะอะไรอย่างนั้นแต่ว่ากินไปแล้วจ้ะเอาน้ำซักตามไปแก้วหนึ่งเรียบร้อยค่ะแล้วก็สิบงานศพก็10เสร็จแล้วนั่นมึงก็กลับไปบ้าน
กลับไปบ้านแล้วน้ำพึ่งก็อยู่ข้างบนแต่น้ำพึ่งได้ยินเสียงแบบเหมือนคนเดินขึ้นบันไดมามันใกล้มากน้ำพึ่งเปิดประตูห้องไว้น้ำพึ่งก็คิดว่าเป็นเสียงผู้ชายผิวปากน้ำพึ่งอยู่กับแมวตัวนึงแหละน้ำพึ่งก็แบบเอ้ยนึกว่าแฟนมาหาเสียงผู้ชายพี่เป้เงียบเฮ้ยแต่เสียงมันใกล้มากคือมันต้องมีคนมาแน่ๆคือเสียงอะพี่เป้เงียบยังไงโดนละเกิดมาไม่เคยโดนผีหลอกเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าที่เราได้ยินมันคืออะไรแล้วถ้าเราได้ยินคนเดียวเนี่ยแมวมันต้องไม่หันไปสิครับอันนี้เรากับแมวนั่งอยู่ด้วยกันนะคะแล้วมันหันไปพร้อมกันนะคะทางเสียงผิวปากอ่ะก็เลยแบบสังหรณ์ใจบางอย่างเลยโทรไปหาน้องเบสซึ่งน้องเบสเนี่ยเป็นลูกของกสิบบอกว่าน้องเบสกสิบเคยผิวปากอะไรบ้างมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาชอบแมวก็บอกเขาก็เคยผิวปากเรียกแมวบ้างนะเราก็เลยแบบโอเคพี่เพิ่งได้ยินเสียงผิวปากเรียกแมวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเป็นกสิบแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากนะครับวันนี้ค่ะยินดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับทำมา8ปีไม่เคยเจอจริงเหรอจริงกินกระดูกได้ก็เฮ้ยอย่ากินอย่ากินติดตามชมช่วงรายการได้ครับขอบคุณค่ะ